วัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้จะมารีวิวรถแทรคเตอร์นะครับเป็นรถแทรคเตอร์บังคับวิทยุระบบไฮดรอลิกตัวนี้นะครับใช้ตัวเดิมเป็นมอเตอร์เกียร์แบบกำลังสูงนะครับสามารถดันดินได้แล้วก็แข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับ D65E เป็นตัวโคมสุรุ่นคลาสสิกโบราณนะครับตัวรถก็จะผลิตจากเหล็กทั้งคันนะครับเป็นงานตัดเลเซอร์ออกแบบนะครับแล้วก็เข้าเป็นงานตัดเลเซอร์เป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เชื่อมประกอบทั้งตัวรถใบมีดนะครับแล้วก็ริปเปอร์ดีเทลต่างๆนะครับก็ใช้เป็นเหล็กเหมือนกันส่วนระบบที่ควบคุมการบังคับผ่านนะครับก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกใช้วาล์ว2ช่องปั๊ม1ตัวนะครับวาล์ว1ช่องนะครับสำหรับใบมีดแล้วก็วาล์วช่องที่2ก็สำหรับตัวRipper ด้านหลังนะครับโคมาสุ D65E คันนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ15กิโลนะครับจะใช้เหล็กแข็งแรงนะครับทนทานตัวนี้ผลิตโดยช่างคนไทยนะครับช่างคนไทยของเรางานก็ออกมาสวยงามนะครับดีเทลรายละเอียดดีมากตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับเป็นรถที่ใช้ลุยป่านะครับถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นรถที่ใช้ในกรมทางหลวงนะครับบุกป่าบุกเขาขนาดไซส์ตัวรถนะครับ1:14คันนี้ความยาวนะครับจากหลังจากหน้าไปหลังนะครับก็อยู่ที่ประมาณ53-54เซนติเมตรนะครับความกว้างของตัวเบรดหรือว่าผ่านดันดินหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ 26.5 นะครับส่วนความสูงของตัวรถนะครับวัดได้ง่ายๆอยู่ที่ประมาณ24เซนติเมตรนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับตัวล้อนำก็จะมีตัวสปริงสำหรับการให้ตัวเวลาดินหรือหินเข้าไปติดนะครับนี่นะครับให้ตัวได้ดีล็อเลอร์เราใช้5ตัว1 2 3 4 5ก็ตัวไฟนอลไดรฟ์นะครับตัวล้อขับใช้เป็นมอเตอร์เกียร์ล้อขับสป็อกเก็ตเป็นล้อแม็กนะครับต้องตามรุ่นกระบอกไฮดรอลิกนะครับสำหรับตัวริปเปอร์หลังเราจะใช้1ตัวแล้วก็ตัวผานนะครับตัวใบมีดเราจะใช้กระบอก2ต้นจุดนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของห้องคนขับนะครับห้องคอนโทรลก็จะมีตุ๊กตาด้านฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเป็น2ฝั่งเลยฝั่งนี้กับอีกฝั่งนึงซ้ายขวานะครับสำหรับโยงตัวดูดน้ำมันนะครับมาทางปั๊มจุดนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องเครื่องนะครับใส่แบตเตอรี่ได้รีโมทที่เราใช้นะครับเราจะใช้ตัว FireSky FSI6X นะครับวิธีเล่นนะครับเปิดขึ้นมาเมื่อขึ้นว่า Running นะครับให้ดันสติ๊กลงมา1ครั้งนี่นะครับก็จะเข้าสู่สถานะปกติของรีโมทต่อมานะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้เราสามารถใช้เป็นตัว 11.1 ก็ได้นะครับใช้ขนาด 1,300 ถึง 3,000 มิลลิแอมป์ขึ้นไปตัวนี้เป็น3เซลล์ครับ 11.1 เสียบให้ตรงปลั๊กตรงขั้วนี่นะครับจบตอนนี้ก็ตัวรถพร้อมเล่นนะครับยัดแบตให้ดีๆวิธีเล่นนะครับให้ดูที่รีโมทตัวสติ๊กฝั่งนี้นะครับให้กระตุก1ครั้งนะครับเพื่อสตาร์ทเครื่องนี่นะครับสติ๊กฝั่งขวาก็จะเป็นตัวเดินนะครับสำหรับตัวเดินเวลาเปิดปั๊มนะครับเพื่อยกฐานแล้วก็ตัวริปเปอร์หลังใช้วอลลุ่มตัวนี้นะครับตามเข็มนาฬิกาเปิดแค่นิดเดียวนะครับสติ๊กตัวฝั่งซ้ายนะครับยกฐาน
ต่อไปนะครับริปเปอร์หลังเราจะใช้เป็นตุ่มวอลลุ่มตัวนี้นะครับให้ดูขีดเป็นหลักนะครับขีดตัวนี้นะครับสุดแล้วไปลงหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับดูชัดๆอีกทีนะครับขึ้นของเล่นพร้อมๆกันดูนะครับทีเปิดไฟส่องสว่างนะครับให้ใช้สติ๊กตัวทางด้านซ้ายมือนะครับแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0618044186หรือว่าสแกนไลน์ QR code นะครับที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านตอนนี้สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกับรถคันนี้หรือว่าสินค้าอื่นๆกันได้นะครับขอบคุณครับ